การบรรยายเรื่องทิศในวันนี้เราจะได้พิจารณากัน ถึงเรื่องทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยา ต่อจากทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาจึงได้พิจารณากันแล้วในวันก่อนในฐานะที่เป็นเรื่องคู่กันอยากจะขอให้ทุกองค์ทบทวนถึงหลักที่เราจะต้องถือเป็นหลักสำคัญทั่วไปไว้เสมอว่ามนุษย์ เกิดมาเพื่อไปนิพพานเป็นต้น มนุษย์ที่กำลังอยู่ในสภาพอย่างไรสถานะอย่างไรก็ต้องมีความมุ่งหมายเพื่อไปนิพพาน คือไปสู่ที่สิ้นสุดของการที่จะต้องเป็นอะไรเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็โดยทางจิตใจคือเราจะหมดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรจึงจะจบเรื่องที่นี่ก็จะได้ความคิดขึ้นมาว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสิ่งที่ควรจะเป็นไปแปลว่ามองในชีวิตในลักษณะที่ไม่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอายคือไม่มองในแง่ร้ายเสร็จแล้วก็ไม่มองในแง่ดีจนถึงกับว่าหน้าพิษสมัยหน้าหลงไหลในทางอร่อยทางเนื้อทางน้ำเรามองชีวิตในแง่ที่เป็นการเดินทาง ถ้าเดินดีก็น่าชื่นใจถ้าเดินไม่ดีก็น่าเศร้ามีแต่อย่าง ที่เรามันก็มองดูตัวเองในฐานะเป็นจุดศูนย์กลาง ที่มีอะไรแวดล้อมอย่างที่เรียกว่าทิศต่างๆทิศทางต่างๆเพราะว่ามันจะต้องไปด้วยกันอย่างที่เรียกว่าไปคนเดียวไม่ได้สำหรับคารวาส ที่เพศคารวาสก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมมันไม่ควรจะถือว่าเป็นการเดินทางที่มันพวงเป็นพวงพ่วงกันเป็นพวงสำหรับพระบรรพชิตมันก็มีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้เป็นพวงคือ ให้มันไปเดียวหรือว่าไปสะดวกแต่ถ้าการเป็นพวงก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นโชคร้ายหรือเป็นบาปกรรมควรจะถือว่าเป็นการแสดงความสามารถ ถ้าใครต้องการจะไปเดียวมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำได้ควรจะเรียกว่ามีโชคดีกว่าเรียกว่ามีโชคดีกว่าก็ เป็นอันว่าไม่ต้องถือว่าชีวิตนี้เป็นบาปกรรมหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปในแง่ร้ายเหมือนคนเข้าใจกันโดยมากโดยเฉพาะพวกฝรั่ง บางคนเอาหลักพุทธศาสนาไปเปรียบว่าเหมือนกับปรัชญาของ โชเปนฮาวเออร์ถึงมองทุกสิ่งในแง่ร้ายผมไม่เห็นด้วยถือว่าธรรมชาติ
แท้ๆของธรรมชาตินี่ไม่ใช่แง่ดีหรือแง่ร้ายมันแล้วแต่เราจะจับจะทำมัน ที่เราจะไปมัวจัดมัวทำให้เป็นดีเป็นร้ายมันก็ยุ่ง สู้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ได้เมื่อเราต้องการแง่ไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอากันในแง่นั้นใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้เป็นการเดินทางดีกว่า ที่เขาไปจัดไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลเป็นอกุศลนั่นเป็นเรื่องสมมติบัญญัติเขาตามความรู้สึกของคนผู้มีความต้องการ ถ้าไม่ต้องการมันก็ไม่เป็นดีเป็นชั่วอะไรได้ หรือถ้าเกิดมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็จะเห็นเป็นดีคนหนึ่งก็จะเห็นเป็นชั่ว ไม่ถือว่าโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วธรรมชาติเหล่านั้นไม่ได้เป็นดีหรือเป็นชั่วแ ม้เขามาเปิดโอกาสให้มนุษย์ปรับปรุงเอาตามความต้องการของตนได้ถ้ามนุษย์มันโง่ก็ปรับปรุงไปอย่างมนุษย์ฉลาดก็เป็นไปอย่างเพราะนั้นการรู้จักธรรมชาติที่ถูกต้องนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นการดี ที่แท้จริงเป็นกุศลนั้นผมจึงพิรีพิไรขอให้ทุกคนมองสิ่งต่างๆในแง่ลึกอย่ามองแต่เพียงแค่สมมติบัญญัติคือการแต่งตั้งนั่นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันถูกกักขังโดยทางวิญญาณไม่เป็นอิสระก็คือความโง่ต้องมองสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระแล้วก็เลือกได้ในทางที่จะอยู่เหนือคือไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆแม้แต่เรื่องภายในครอบครัวนี่เรื่องโรแมนติกต่างๆนี่ก็ยังต้องพิจารณากันในลักษณะที่ลึกซึ้งเป็นปรมัตถ์เหมือนกัน ณที่นี้สำหรับ เรื่องบุตรภรรยา ซึ่งเป็นทิศเบื้องหลังมันก็เป็นคู่กับทิศเบื้องหน้า การพิจารณาก็เป็นไปได้ในทางเปรียบเทียบกันก่อนคำว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่มีหลายความหมาย ภาษาไทยก็ดิ้นได้บางทีหน้ากับหลังก็เหมือนกันต่อภายหน้าต่อภายหลังนี่กลายเป็นสิ่งเดียวกันแต่เบื้องหน้าในที่นี่แม้เขามาอยู่ข้างหน้าเห็นก่อนดูก่อนต้องดูก่อนต้องจัดการก่อนต้องนึกไว้เป็นเบื้องหน้าคือออกหน้าสิ่งใดๆที่ส่วนเบื้องหลังนั่นก็ตรงกันข้ามในทางที่จะมองแต่ว่ามันก็มีภาระไม่น้อยกว่ากันในทางที่จะปฏิบัติแต่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการที่เรียกว่าเบื้องหลังข้างหลังที่เรามองกันแต่เบื้องมองแต่เรามองกันตั้งแต่ระดับต่ำๆคือความคิดในระดับต่ำๆมันก็มองเห็นไปว่าคนโดยมากไม่เห็นว่าเป็นทิศเบื้องหลังก็ได้เห็นบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหน้าเป็นภาระข้างหน้าที่ถ้ามีความหลงรักด้วยกิเลสเดี๋ยวแล้วมันก็เลยยิ่งเป็นเบื้องหน้ายิ่งขึ้นไปอีกมันก็ต้องระวัง มันจะกลายเป็นโง่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นทำผิดก็ได้ ที่ถอยเข้ามาสูงขึ้นมาอีก
ก็จากความที่ไม่เป็นที่ตั้งความหลงก็เป็นกำลังใจอย่างที่เคยแนะให้ดูว่าทุกคนมีบุตรภรรยาเป็นกำลังใจสำหรับปฏิบัติหน้าที่การงานอาชีพสร้างสรรค์อะไรต่างๆสุดที่ไม้หลายมือ นี่มันก็เป็นระดับของบุตรชนที่รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดเพียงเท่านั้นหรือเขากำลังเข้าใจอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ถ้าไม่มีบุตรภรรยาเป็นเครื่องคอยเกิดกำลังใจและดูจะไม่ค่อยทำอะไร อย่างจริงๆจังๆทีนี้ก็มองได้จากข้อนี้เห็นชัดอยู่ในตัวแล้วว่า บุตรภรรยาแม้จะจัดไว้ข้างหลังมันก็เป็นกำลังดัน ให้ไปข้างหน้าไม่ใช่เป็นเครื่องทวงถ้าเป็นของหนักเป็นเครื่องทวงมันดึงมันกระชากดันให้ถอยกลับไปทางหลัง แต่ทีนี้ถ้าเรามีกำลังใจเกิดมาจากบุตรภรรยานี่ก็เท่ากับว่าบุตรภรรยานั้นเป็นกำลังดันให้ไปข้างหน้าคือดุลให้ไปข้างหน้า มันก็ควรจะถือเอาเป็นคติที่ดีกว่าที่จะถือเอาว่าเป็นเรือพ่วงเป็นของหนักเป็นของดึงขาดึงอะไรไว้ ทีนี้ก็เลยถือเอาคติอันนี้ว่าดุลไปข้างหน้านะไปไหนกัน ให้ต่อไปให้มันกลายเป็นว่าไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางความเป็นมนุษย์อย่าให้ดุลไปเพียงเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติเป็นเรื่องโลก ของคนที่หลงไหลอยู่ในเนื้อหนัง นั่นจึง แนะนำให้มองให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องไปนิพพาน ที่บุตรภรรยาก็ไม่เกิดเป็นภาระ หนัก ถ้าเราทำให้เขาเข้าใจในอุดมคติอันนี้ว่าทุกคนเกิดมาเพื่อไปนิพพาน ตามที่ผมได้ฟังได้สังเกต มองเห็นอยู่ชัดหรือหนักอย่างนั้นก็เห็นแววแววพอเป็นรูปเป็นร่างว่าวัฒนธรรมไทยแต่โบราณก็ จะมีการพร่ำถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่กันอยู่ให้แซ่ไปหมดในบ้านในเรือน จะมีการพูดถึงคำว่านิพพานจะสอนให้อุทิศตั้งใจทำสิ่งใดเพื่อเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเสมอท่านเด็กๆ ก็จะได้ยินเพราะผมจำได้ผมตัวเล็กๆเด็กๆ ก็ได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดเรื่องว่าขอให้เป็นปัจจัยนิสัยแก่พระนิพพานอยู่อย่างนี้เสมอไป มันจนมันกลายเป็นวัฒนธรรมประจำปากไปเลย ก็แปลว่าเราทำให้เรื่องของนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องจุดหมายปลายทางของมนุษย์ก ันทุกคนเด็กๆ ก็มีการได้ยินได้ฟังสิ่งนี้แล้วแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไร มันก็ค่อยติดตามต่อไปไอ้เรื่องนี้มันสำคัญมาก คือมันจะตัดบทของปัญหายุ่งยากความทุกข์อะไรต่างๆตามที่เราสังเกตเห็นเวลานี้ มีปัญหาในครอบครัวนี่ว่า
ไม่มีเงินพอให้ลูกจะเล่าเรียนเป็นดิบเป็นดีได้พ่อแม่ก็เคยก็เลยทรมานใจทุกข์ระทมในใจอยู่เสมอ เนี่ยมันเป็นบาปกรรมเกิดขึ้นมาโดยการที่ตั้งใจไว้ผิดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดถือตามวัฒนธรรมเก่าก็จะไปนิพพานกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่จะต้องหาเงินให้พอสำหรับส่งลูกไปเรียนเมืองนอกปัญหาที่มันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่เข้าใจจุดหมายปลายทางของมนุษย์ถ้าพ่อแม่ก็มีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้เสร็จแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิด สำหรับถึงกับเป็นทุกข์ จะหาเงินให้มากจะมีอะไรให้มากให้ลูกเล่าเรียนดีก็มันก็ทำได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่มันมีข้อแตกแยกนั่นก็ว่าพ่อก็ต้องการจะให้ลูกดีไปในทางธรรมทางศาสนาหรือเพื่อไปนิพพานก็ตามนี่ส่วนแม่เขาไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยไม่รู้เรื่องจะเลยมันก็เป็นความยุ่งยากลำบากที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นทุกข์ทรมานเป็นปัญหาที่จะทำให้ปวดหัวกันบ่อยๆของพ่อมีความคิดหรือมีความตั้งใจตัดสินใจในเรื่องที่จะให้ดีไปทางนิพพานนี่ปัญหามันก็ไม่มีมากมายอะไรนะเพราะคนจนเท่าไหร่ก็ทำได้มีแต่พอกินพอใช้ก็ทำได้มีเงินมากก็ทำได้ถ้าคิดเป็นเรื่องดีเรื่องเด่นทางโลกกันแล้วมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นนองนั้นยังก็เลยดึงไปหาไอ้มิจฉาทิฏฐิดึงไปหาคอร์รัปชันทุจริตบ้างนะก็ต้องเอามาคิดดูในปัญหาเรื่องบุตรภรรยาถ้าเผอิญบุตรถ้าเผอิญทั้งคู่สามีภรรยามีความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ตรงกันเรื่องก็จะราบรื่นมากแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างสงบเย็นเหมือนคนโบราณนั้นมีความดีไปในทางดีที่ถูกต้องไม่ใช่ความเห่อทะเยอทะยานอย่างโง่เขลาต้องอะไรมันก็เลยพอไปหมดสติปัญญาของลูกก็พอ สำหรับที่จะไปนิพพานมันไม่พอสำหรับที่จะไปเรียนเป็นผู้อะไรเก่งกล้าสามารถในโลกนี้ การทำมาหากินทรัพย์สมบัติอะไรมันก็พอไปหมดทุกอย่างไม่เป็นไปเพื่อการทวงหรือผูกพันหรือผูกมัดหรือเผาหล่นทิ่มแทงเลยมันดีอย่างนี้เกิดเป็นเรื่องสะดวกสบายที่จะไปข้างหน้าก็ไม่มีทางที่จะเกิดบาปเกิดอกุศลอะไรด้วยฉะนั้นเราจะต้องมองดูบุตรภรรยานี่ในลักษณะที่จะไม่เป็นทุกข์คือเป็นเรือพ่วงไปทำนองนั้น จะเป็นไปเพื่อนคู่หูไปนิพพานสำหรับภรรยาเป็นคู่แบ่งเบาภาระการเดินทางไปนิพพานให้เหลือคนละครึ่ง ก็น้อยข้าวส่วนบุตรนั่นมีสำหรับว่าถ้าบิดามารดาไปไม่ถึงชาตินี้บุตรก็รับภาระ
รับมรดกที่จะเดินทางต่อเพื่อให้มนุษยชาติมีวิวัฒนาการไปถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพาน อย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เดินทางไปถึงนิพพานแล้วก็เปิดเผยทางอันนี้เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้บ้างทุกคนก็เข้าใจแล้วสมัครดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการเดินทางไปนิพพานอยู่เรื่อยแม้ยังไม่ถึงก็ยังเยือกเย็นไปตามสมควรมีส่วนเยือกเย็นไม่ใช่มีส่วนร้าวร้อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่แล้วการมีครอบครัวก็ไม่ควรจะมีให้มันขัดกันกับอุดมคติอันนี้เพียงแต่ว่าไปช้าหน่อยสำหรับความเป็นคฤหัสถ์ว่ามันก็ดีเหมือนกันเป็นการแสดงสมรรถภาพอย่างสูงถ้าเรามองกันในแง่นี้ปฏิบัติกันอยู่ในแง่นี้คำว่าบุตรภรรยาก็ไม่ใช่เครื่องทวงไม่ใช่เรือพ่วงที่ทวงจะกลายเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็เป็นเครื่องสำรองเรือลำใหญ่ที่พ่อแม่มันถึงวาระสิ้นสุดลงไปไอ้เรือพ่วงคือลูกมันก็รับภาระสำรองมาหน้าที่ต่อไปคำว่าลูกควรจะเป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นเพียงก้อนอะไรก้อนหนึ่งออกมาจากพ่อแม่คือเหมือนกับลูกไม้เป็นของต้นไม้แต่ต้องอย่างไรก็ดีมันก็เป็นการรับมรดกทางร่างกายลูกไม้หล่นออกมาจากต้นไม้ที่เป็นพ่อแม่เรื่อยมันคือการรับมรดกทางร่างกายทีนี้เราก็ให้เป็นเรื่องรับมรดกทางวิญญาณด้วยลูกควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมนุษย์มันมีจิตมีวิญญาณสูงกว่าต้นไม้ สูงกว่าสัตว์นี่คำว่าลูกมันก็ไม่ได้หมายความถึงไอ้ลูกที่เกิดออกมาจากอกนะคำว่าจากอกจากเลือดจากเนื้ออย่างเดียวแม่ไม่ได้เกิดออกมาจากอกก็ยังเป็นลูกได้อยู่นั่นแหละไอ้ลูกเกิดจากอกนี่เป็นเรื่องร่างกายเป็นเรื่องลูกทางฝ่ายเนื้อหนังทางฝ่ายร่างกายมันควรจะมีลูกที่คลอดออกมาจากวิญญาณหรือลูกทางวิญญาณด้วยคือเป็นเรื่องของความหมายในทางจิตใจมันเราจึงมีลูกในลักษณะอย่างอื่นนับตั้งแต่ลูกจ้างขึ้นไปในภาษาไทยนะก็คือผู้ที่จะทำตามความประสงค์ของเรานะก็มีลูกอะไรอีกหลายลูกคู่ลูกสมุนลูกอะไรก็สุดแท้ละมันมีคำว่าลูกก็ทั้งลูกศิษย์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่จะรับสนองความประสงค์ความมุ่งหมายในหน้าที่การงานต่อไปทั้งนั้นเป็นบรรพชิตก็ยังมีลูกคือมีลูกศิษย์มีภาระหน้าที่อย่างพ่อแม่อย่างกว้างขวางเสียอีกถ้ามีลูกศิษย์เป็นร้อยร้อยมันก็ต้องทำอย่างเดียวกันกับที่พ่อแม่จะพึงกระทำต่อลูกจำเป็นเรื่องทางวิญญาณใช่มากกว่าที่การที่มีลูกศิษย์ทำไมภาษาไทยเอาคำว่าลูกไปใส่ครับก็ผมเห็นว่าเป็น
นิมิตที่ดีเป็นนิมิตที่ดีมากที่จะให้มองในผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยกันเนี่ยมีความผูกพันมากในฐานะถึงกับเป็นลูกเป็นลูกย่างนี่ถ้ารักอย่างลูกมันก็หมดปัญหาเดี๋ยวนี้คนไม่รักลูกย่างอย่างลูกมันก็เกิดปัญหาอันตรายขึ้นมา นี่คำว่าลูกศิษย์มันไม่ได้เกิดมาจากอกหรือทางเนื้อทางหนังมันก็เลยกลายเป็นลูกในทางฝ่ายวิญญาณ ให้ผู้ที่เป็นพ่อก็เลยมีภาระยังทำอย่างที่เป็นพ่อขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าพระพุทธบิดามันเป็นบิดาทางฝันญาณอาจารย์ก็เรียกกันว่าพ่อก็เป็นพ่อทางฝ่ายวิญญาณเพราะทางภาคเหนือมีพ่อเลี้ยงมีอะไรอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วยกันคือความรักความเมตตาความกรุณาให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงจะเป็นพ่อเลี้ยงที่ถูกต้องจะมีพ่อเลี้ยงอันธพาลทำนาบนหลังให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ควรเทือเป็นประมาณนี ่จะพูดกันแต่เรื่องลูกมีความหมายทางวิญญาณ ที่จะต้องได้รับความรักใคร่เมตตาปราณีแล้วชักจูงไปให้เดินถูกทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็ในทางวิญญาณอีกแล้วในเราก็เป็นเรื่องทางวิญญาณไปหมดจนเขาจะเรียกว่าบัญญาณ จนเรื่องทางเนื้อหนังทางร่างกายนั่นมันมีสาระน้อยเป็นเพียงเปลือกซึ่งเป็นที่ตั้งของเนื้อในมีความสำคัญอย่างนั้น ทีนี้การที่คฤหัสถ์จะมีทิศเบื้องหลังมีทิศนี้ให้เป็นที่สะดวกสบายชื่นใจเป็นไปเพื่อกุศลมันต้องมองกันในแง่อย่างนี้อย่ามองกันในเรื่องที่น่าทุเรศถ้าที่รู้สึกกันอยู่เราอาจจะพูดว่าแม่เป็นคนยากจนชาวไร่ชาวนาอาบเหงื่อต่างน้ำก็ยังมีโอกาสรู้สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆในแง่อย่างนี้เหมือนกับปู่ย่าตายายสมัยโบราณเขาไม่มีความทุกข์เรื่องนี้มีลูกก็คือไปด้วยกันเรื่อยพ่อทำอย่างไรลูกทำอย่างนั้นพ่อไถนาลูกก็ไถนาลูกก็พอใจที่จะดูพ่อไถนา มันมีปัญหาเรื่องทุรนทางวิญญาณ เพราะมันเดินตามทางกันไปเรื่อยซึ่งมันเปิดให้มากถึงกับว่าไม่รู้หนังสือก็ไปนิพพานได้ทั้งโบราณในประเทศอินเดียคนที่บรรลุพระอรหันต์ไปนิพพานไม่รู้หนังสือกันแยะเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือเป็นปริญญาไม่มีที่สิ้นสุดมันเกิดเป็นปัญหาโง่เคล้าขึ้นมาให้มีความทุกข์ไม่ต้องการเรื่องที่จะดับทุกข์ต้องการจะเดินดุมไปในทางที่มีอะไรยั่วเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันยั่วให้ดุมไปวนเวียนอยู่แต่ในทางนั้น
เลยเรื่องที่ว่าคนไม่รู้หนังสือก็ไปนิพพานได้นี่ก็เป็นมันสำหรับคนเรานั้น นั่นเราจะมองเห็นภาพของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี่กำลังบ้าคลั่งเดือดจัดหูวิ่งอย่างสุดเวียงจะไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้นี่ก็จะลองหลับตาทำมโนภาพในทางวิญญาณดูมนุษย์สมัยนี้กำลังวิ่งวิ่งจนหกล้มหกลุกคือวิ่งสุดเวียง แล้วไปทิศทางไหนก็ไม่รู้ แล้วก็ปรากฏว่ามีแต่จะไปในทิศทางที่มันเป็นทุกข์มากขึ้นนะคือก็ดูโลกในสมัยนี้กันแล้วกันมันยุ่งมากขึ้นเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะมันวิ่งไปสุดเวียงในทางที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนคือไม่มีความสำรวมระวังไม่มีความเยือกเย็นอะไรทั้งที่มันรู้หนังสือมากรู้อะไรมากรู้จนไปโลกพระจันทร์ได้อย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสำหรับที่จะเยือกเย็นสู้คนไม่รู้สมัยไม่รู้หนังสือก็ไม่ได้มันอยากกลัวกันมากเลยที่เรื่องลูกจะไม่มีเงินไปเมืองนอกหรืออะไรนองนั้นนะแล้วก็อุตส่าห์ทำให้เขามีความเข้าใจถูกต้องไปตั้งแต่แรกถ้าที่ทำได้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อไปนิพพานก็ ทำให้ดีที่สุดสำหรับที่จะเป็นอย่างนี้จะทำอะไรจะทำมาหากินจะมีลูกมีเมียจะมีชื่อเสียงจะมีอะไรก็สุดแท้เธอแต่ต้องไม่ขัดกันกับเรื่องที่จะไปนิพพาน ถ้าสมมติเราไม่ได้ปัจจัยทางโลกเหล่านั้นเราก็ยังคงไปนิพพานได้ก็เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความหวาดกลัวในชีวิตว่าจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทีเดียวนี้เราอยากจะให้ได้ให้มากให้อะไรก็ได้เหมือนกันให้ถือเป็นเรื่องความแสดงความสามารถหรือฝึกฝนความสามารถเราอยากจะมีเงินสัก10 ล้านอยากจะมีปริญญายาวตั้งว่านี่ก็ เพื่อฝึกหัดฝึกฝนแสดงความสามารถในเนื้อในตัวเพื่อไปนิพพานเพราะสิ่งที่จะได้มาจากเงิน10 ล้านหรือว่าเป็นยายาเป็นหางนั้นมันเป็นเศษขยะมูลฝอยมันเป็นสวะได้อะไรมาก็เรียกว่าสวะไอ้ของดีแท้ๆมันก็คือการได้ไปนิพพานนี่เขาก็ไม่หลงเขาก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกฝนความสามารถไปตั้งแต่เล็กเรียนเก่งสอบได้ดีต้องการอะไรก็ได้ที่พอได้มากข้าวได้มากข้าวเห็นอ้าวนี่มันเรื่องสวะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเขาก็เป็นผู้บรรลุถึงนิพพานในฉับพลันกระทันหันได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นเครื่องทวง เป็นเครื่องสนับสนุนแต่มันเป็นเรื่องยากกว่าที่ว่าจะเอาแต่พอสมควรท่านอย่าไปหวังอะไรมันมากเกินสมควรความรู้ก็ดีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ดีอย่าไปหวังจนนอนไม่หลับ ก็ทำไปอย่างถูกต้องแล้วมันก็มาเองก็มาในลักษณะที่ถูกต้องและสมควรในปริมาณที่พอสมควรมันก็สบายแต่นั้น นี่ไอ้หลักเรื่องว่าพอสมควรนี่เพื่อจำไว้ให้ดีคือเป็นหลักของพุทธศาสนาจะต้องมีอะไรพอประมาณผู้ที่จะไปสู่ความดับทุกข์จะต้องเป็นอัปปกิจโจคือมีกิจการงานหน้าที่พอประมาณคือพอเหมาะพอดีไม่มีการกระทำที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพอเหมาะพอดีไม่ใช่น้อยไม่ใช่มาก แต่คำว่าน้อยหรือมากนี่ไม่ได้วัดในจำนวนเครื่องตวงเครื่องวัดที่เขาวัดกันอยู่ถ้าคนมันฉลาดมากก็ทำอะไรได้มากเหมือนที่ผมเคยเปรียบให้ฟังว่าเมื่อมันฉลาดแล้วมันทำโรงสี100 โรงพร้อมกันก็ได้ไม่เป็นภาระหนักอะไรสำหรับคนที่ฉลาดในเรื่องนั้นแต่คนไม่ฉลาดแล้วทำโรงสีครึ่งโรงก็ทำไม่ได้ไม่พอประมาณคือพอดีแก่กำลังความคิดสติปัญญาของตนของตน
มันก็เลยต่างกันคนหนึ่งทำได้ครึ่งโรงคนหนึ่งทำได้หนึ่งโรงคนหนึ่งทำได้สิบโรงร้อยโรงไป นั่นก็เรียกว่าพอประมาณคือพอดีแก่สติปัญญาความสามารถกำลังกายกำลังใจ มันก็เดินสบายแต่ถึงอย่างไรก็ตามไอ้น้อยกว่ามันจะเบากว่าสบายกว่าสะดวกกว่านั่นจึงเอาเท่าที่มันจำเป็นกันแล้วกันบทว่ามัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงมีการกินอยู่แต่พอประมาณพอสมควรเป็นหลักในพุทธศาสนาการหาต้องพอประมาณพอสมควรเราก็เลยไม่มีปัญหาว่าจะอดตายมีปัญหาว่าจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีได้ถ้าบุตรภรรยามีความเข้าใจอย่างนี้กันไปแล้วครอบครัวนั้นก็จะมีความผาสุกคือมีพระนิพพานอยู่ในครอบครัวในระดับใดระดับหนึ่งถ้าผิดจากนี้ก็ต้องเป็นทนทุกข์ทรมานแบบใดแบบหนึ่งเป็นวัฏสงสารที่น่าสมเพชเวทนาในการเกิดมาขอให้เข้าใจทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาในลักษณะที่มีความหมายแตกต่างกันเป็นลำดับลำดับมาตั้งแต่โง่ที่สุดถึงค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนถึงฉลาดที่สุดเรื่องมันก็หมดปัญหาเขาเรียกว่าทิศกระจ่างสว่างสวัยนี่ภาษาบาลีใช้คำนี้ทิศนี้ปรากฏความสว่างสมัยแก่ข้าพเจ้าคำนวณอย่างนี้มีพูดในภาษาบาลี เพราะว่าเขาเข้าใจและทำถูกต้องในทิศนั้นเนี่ย ทิศมืดมัวก็หมายความว่าเขาไม่มีความเข้าใจถูกต้องเพียงพอในสิ่งนั้นก็เลยมืดมัวเรียกว่าทิศมืดมัวกับทิศสว่างสมัยคำว่าทิศตามตัวหนังสือก็แปลว่าสว่างสมัยแต่มันไปทำให้มืดมัวเพราะว่าความโง่ทิศเบื้องหน้าบิดามารดามีความสว่างสวยอย่างที่พูดมันแล้วทิศเบื้องหลังก็มีความสว่างสวยอย่างนี้ที่ก็มาถึงทิศถัดไปคือทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ซึ่งควรจะรวมผู้บังคับบัญชาผู้นำผู้อะไรอยู่ในทิศนี้หมดสำหรับในโลกสมัยปัจจุบันนี้แ ม้กระทั่งนายจ้าง ก็ควรจะบรรจุไว้ในทิศนี้เพราะในเป็นผู้นำ ในทางกิจการงานหรือชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิต หมายถึงนายจ้างที่ดีผู้บังคับบัญชาที่ดีผู้นำที่ดีครูบาอาจารย์ในภาษาไทยมันมีความหมายเปลี่ยนไปจากรูปศัพท์ในภาษาบาลีของเดิมคำว่าครูของเดิมแปลผู้นำทางวิญญาณสปิริตชวลไกด์ไปดูประธานุกรมที่ดีๆภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเป็นผู้นำทางสปิริตชวลที่อาจารย์แปลว่าผู้ฝึกสอนมันญาติเกี่ยวความเป็นอยู่ในโลกนี้ผู้ฝึกเลยแล้วผู้ฝึกครูและผู้นำทางวิญญาณอาจารย์และผู้ฝึกมันญาติเพื่อเป็นอยู่ในโลกนี้ที่คำว่าอุปัชฌาย์ในภาษาโบราณอินเดียนั้นแปลว่าครูสอนอาชีพอาชีพอะไรก็ตามอย่างที่เขามีกันอยู่บัดนี้อาชีพชนิดไหนก็ตามผู้สอนเรียกว่าอุปัชฌาย์สอนให้ขี่ช้างขี่ม้าสอนให้เล่นดนตรีสอนอะไรต่างๆก็เรียกว่าอุปัชฌาย์ในวิชานั้นนะที่มาใช้ในภาษานักบวชศาสนานี่ก็คือว่าสอนอาชีพสมณะเรียกว่าสาชีพสิกขาและสาชีพสาชีพนี่แปลว่าอาชีพของสมณะอาชีพของบรรพชิตอุ
ปัชฌายะเป็นผู้สอนอาชีพนี้อุปัชฌายะแปลว่าผู้ที่บุคคลจะต้องเพ่งดูเพ่งตาดูเข้าไปเพ่งแล้วก็เพ่งตาดูว่าท่านทำอย่างไรจะต้องทำตามหรือว่าเพ่งดูสำหรับท่านบอกให้ทำอย่างไรแล้วก็จะต้องทำตามนี่พอมาความหมายในภาษาไทยมันเปลี่ยนไปหมดนะอุปชาเลยว่าผู้เสกคนให้เป็นพระอะไรทำนองนี้ไปไม่รู้ว่าอุปชาในความหมายเดิมทั่วไปหมดไม่เฉพาะบวชเป็นพระนะอาชีพอะไรก็ได้นี่อุปชาครูบาอาจารย์มันมีความหมายต่างๆกันอยู่แล้วความหมายก็เปลี่ยนจนทำให้เกิดความยุ่งขึ้นเพราะเหตุนี้บ้างก็ได้ทั้งครูเป็นเพียงลูกจ้างสอนหนังสือนี่มันก็แย่มากเป็นโลกที่โง่มากครูจะต้องเป็นผู้นำทางวิญญาณตามความหมายเดิมอาจารย์ผู้ฝึกให้ได้ตามนั้นประชาผู้สอนวิชาชีพเพื่อเป็นอยู่ได้ในทางฝ่ายร่างกายรวมความแล้วก็เป็นผู้ที่จะสร้างพื้นฐานแห่งชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ให้เจริญก้าวหน้าไปแล้วถ้าจะเรียกเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกครูบาอาจารย์ประชาเป็นที่พึ่งทางสติปัญญาในขั้นตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่เกิดมาจะไปสูงสุดที่สมณพราหมณ์ที่จะนำวิญญาณในเบื้องสูงแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในบ้านเรือนมันก็เลยมองความหมายของคำนี้ในฐานะเป็นผู้นำหรือให้แสงสว่างในขั้นต้นของการเริ่มชีวิตโลกที่ถ้าเรามีผู้บังคับบัญชาก็ต้องหมายความว่าเขาจะเป็นผู้นำเราในเรื่องนี้คือนำหมู่พวกเราไปในทางนี้ในเรื่องนี้เพราะเขาฉลาดกว่าเราถ้าเรามีนายจ้างก็เราสมัครที่ทำตามเขาก็จะมาพูดนำในเรื่องโลกนี้มีอยู่หลายประเภทความหมายอยู่ที่ตรงนี้ที่ก็ถูกจัดไว้ทิศเบื้องขวาข้างขวานี่ภาษาบาลีให้ความสำคัญแก่คำว่าเบื้องขวาหรือว่าสำคัญกว่าเบื้องซ้ายนะคือต้องเอาใจใส่มากขวาหรือถนัดก่อนทั้งการแสดงความเคารพเขาจึงให้มือข้างขวาหันไปทางผู้ที่เราจะแสดงความเคารพเช่นเดินประทักษิณเวียนนี่เอามือไว้ข้างขวาเรื่อยถ้าเราจะลุกออกไปต่อหน้าผู้ที่เราเคารพนี่ต้องให้มือขวาของเราอยู่ข้างฝ่ายนั่นเรื่อย เกิดเป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้ว่าถ้าเราจะนั่งข้างพระพุทธรูปเราให้มือขวาของเราอยู่ทางพระพุทธรูปนั้นเราจึงจะได้เคารพท่านผู้ที่เป็นลูกน้องหางแถวก็จะนั่งไปทางซ้ายมือเรื่อยไป อย่างนี้ก็เรียกว่าทำถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีแห่งความหมายของคำว่าขวาหรือมือขวานี่ก็มาเป็นความหมายของคำว่าถูกต้องหรือดีงามไปเลยกิจกรรมต่างๆที่เป็นเบื้องขวาก็เลยเป็นกิจกรรมฝ่ายกุศลแต่ฝ่ายเบื้องซ้ายก็จะถือเป็นตรงกันข้ามและเป็นชื่อของดีที่จะให้จะบูชาทักษิณาทานคำนี้ก็แปลว่าหักขวาอยู่เหมือนกันต้องให้ด้วยมือขวาต้องทำด้วยมือขวาเป็นของดีทิศเบื้องขวาก็มีความสำคัญตามความหมายนั้นคือว่าเราจะต้องมีผู้นำตั้งแต่แรกลืมตาขึ้นมาดูโลกนั่นบิดามารดาก็เป็นบุพาจารย์ครูคนแรกอาจารย์คนแรกแล้วเป็นต่อมาจนตลอดชีวิตที่ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนที่วิทยาลัยที่ไหนก็ตามที่วัดที่วาก็ตาม ก็ทำหน้าที่อันนี้
ในส่วนที่เป็นบิดามารดาทำไม่ได้หรือไม่มีโอกาสจะทำ ก็เลยเอามาให้เป็นทิศเบื้องขวาต่อจากทิศเบื้องหน้า ความเคารพในครูบาอาจารย์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญบัญญัติไว้ในฐานะเป็นมงคลสวัสดีมงคลสูงสุดที่ก็ลามปามไปถึงคนเฒ่าคนแก่ถ้าคนเฒ่าคนแก่นี่เกิดมาก่อนรู้อะไรมากเห็นอะไรมากก็เลยอยู่ในฐานะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ไปหมดก็เลยขยายขอบเขตออกไปถึงว่าจะต้องไหว้คนเฒ่าคนแก่เคารพคนเฒ่าคนแก่เคารพพ่อแม่เคารพครูอาจารย์มันไปทางเดียวกันหมดอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าการเคารพคนเฒ่าคนแก่นี่ถือกันเคร่งมากในวัฒนธรรมไทยโบราณแต่ถ้าคนแก่แล้วจะไหว้ทั้งนั้นถ้าจะเป็นคนบ้าบ้าบอบอก็ต้องไหว้จะเดินสวนทางมาเห็นคนแก่แล้วต้องยกมือไหว้แสดงความเคารพคนบ้าก็ได้เราไม่ได้ไหว้ความบ้าของเขาไหว้สัญลักษณ์ของความเป็นผู้รู้ราตรีนานคือว่าเกิดก่อนรู้จักโลกมากกว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเห็นในผ้าธงชาติก็ไหว้นะเราก็ไม่ได้หมายความว่าไหว้เศษผ้าไม่กี่สตางค์แต่เราไหว้ความหมายของชาติผมเมื่อเด็กๆ ก็เคยไหว้คนแก่ที่เดินผ่านทำไมเป็นคนบ้าซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นคนบ้าแต่อาจารย์ก็บังคับมาต้องไหว้ไม่ไหว้ก็ตีกันไม่ไปดูว่าคนเฒ่าแก่นั้นจะเป็นอะไรเป็นคนเฒ่าคนแก่กันแล้วกันก็เป็นการทำให้เราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนสุภาพไม่กระด้างมานะมันก็เป็นนิสัยที่ดีเป็นอะไรที่ประเสริฐอยู่ในจิตใจที่จะไม่กระด้างได้มานะนี่ต้องนึกถึงคำว่ารัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรียาวราตรีนานนั่นคือคนเกิดก่อนต้องเขาทำอะไรได้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็มีคำพูดว่ากูกินข้าวก่อนมึงนะกูกินนมแม่ก่อนมึงหมายความว่าเขาเกิดก่อนก็ต้องรู้อะไรดีกว่าอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าไอ้รสของข้าวหรือรสของน้ำนมเป็นยังไงก่อนคนนี้ก่อนเด็กๆคนนี้นั่นก็มีความรู้มากกว่าเราก่อนเรา ที่รัตตัญญูโดยตามปกติแล้วมันก็ต้องเห็นอะไรมากก็ต้องพูดอะไรได้เป็นประโยชน์มากเป็นธรรมดาไอ้คนบ้าคนบอนะมันยกเว้นไป ที่ผมยอมธรรมชาติเป็นหลักไอ้จิ๊กกี้มันแก่กว่าเพื่อนมันฉลาดกว่าเพื่อนเพราะอายุมันมากกว่าเพื่อนไอ้เป็ดนี่มันเพิ่งเกิดมันโง่หลายอย่างแต่หลายอย่าง แต่แล้วมันก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโดยที่มันสอนกันอยู่โดยธรรมชาติไม่มีครูที่ไหนมาสอนนี่คือผลของการที่ว่ารู้ราตรีนานรัตตัญญู มันจะโง่ฉลาดโดยพื้นฐานโดยกรรมพันธุ์อย่างไรก็ตามใจแต่ความที่มีอายุมากมันจะต้องรู้ใส่ขึ้นมามากกว่าเสมอถ้ามันถ่ายทอดกันได้เพราะมันเอาอย่างกันที่แรกทำอะไรไม่เป็นเนี่ยแล้วมันก็ทำเป็นเพราะเอาอย่างเองตัวที่เกิดก่อนมันก็เลยถ่ายทอดกันมาวิชาที่จะกัดงูให้ตายนี่ไม่ใช่ง่ายแต่ตัวแรกๆมันทำเป็นตัวหลังก็ทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกัดงูให้ตายได้นี่คือผลของเกิดก่อน ราตรียาวนานกว่าท่านเราต้องถือว่าคนที่อายุมากกว่านี่ต้องเป็นครูบาอาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งง่ายใดง่ายหนึ่งแม้เขาจะเป็นคนบ้าถ้าเขาพูดไปตามไอ้ experience ของเขาแล้วมันจะมีประโยชน์กับคนฟังเสมออย่าได้ดูถูกคนเกิดก่อนคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้ที่ควรทำความเคารพอย่างหนึ่งในสามอย่างเนี่ยอะไรวันอวัยวุฒิชาติวุฒิคุณวุฒิเขาดีกว่าเราโดยชาติตระกูลเขาดีกว่าเราโดยวิชาความรู้เขาดีกว่าเราโดยที่เขาเกิดก่อนวัยวุฒินั่นอาทิตย์เบื้องขวาแหละคือผู้ที่รู้อะไรมากกว่าในฐานะที่เป็นผู้นำได้
เรียกว่าทิศเบื้องขวาอยู่ข้างขวาจะต้องทำอะไรด้วยมือขวาเดี๋ยวนี้โลกกำลังจะไม่มีทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ถูกทำลายให้เป็นลูกจ้างสอนหนังสือไปทั้งโลกแล้ว เป็นเพื่อนเล่นของเด็กไปแล้วถ้าเด็กๆแม่สมัยนี้ถูกอบรมให้เป็นผู้ที่เห็นครูบาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาแล้วโลกจะดีกว่านี้โลกทั้งโลกจะดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ในบัดนี้พูดให้มันชัดลงไปว่าฮิปปี้จะเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ถ้าวัฒนธรรมอันนี้ยังอยู่มันนอกคอกไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อบิดามารดาไม่กตัญญูกตเวทีเนี่ยนี่เป็นบาปกรรมของมนุษย์ในโลกที่ละทิ้งทิศเบื้องขวาหรือว่าทำทิศเบื้องขวาให้มืดมัวจนมืดมิดไปหมดนี่ส่วนข้อที่บัตรต่อครูบาอาจารย์อย่างไรถ้าที่มีอยู่ในนวโกวาทผมจะไม่พูดแล้วมันจะเปลืองเวลาไปโดยไม่จำเป็นไปอ่านเอาเองไปดูเอาเองแล้วปฏิบัติเคร่งครัดตามนั้นแล้วผลมันก็จะได้ตามนี้ตามที่เรากำลังพูดถ้าคุณก็ท่องกันอยู่ในเวลาไหว้พระสวดมนต์ท่องนวโกวาทให้ถือว่าเราต้องมีทิศเบื้องขวาเนี่ยที่สว่างสวัยอยู่จนตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนตลอดชีวิตจะต้องมีทิศเบื้องขวาที่แจ่มแจ้งชัดเจนสว่างสวัย ปฏิบัติถูกต้องอยู่อย่างน่าชื่นใจจนตลอดชีวิตทิศเบื้องขวาหมายถึงที่พึ่งทางสติปัญญาในระยะเริ่มแรก เป็นการตั้งต้นที่ดีที่ถูกต้องเพื่อจะสร้างพื้นฐานแห่งชีวิตของคนที่เกิดมาให้มีพื้นฐานที่ดีแล้วงอกงามเจริญไปตามจุดหมายปลายทางคือนิพพานครูบาอาจารย์หรือผู้นำในทางวิญญาณในระยะเริ่มแรกเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานเป็นที่สุดในเรื่องครูบาอาจารย์มันเกี่ยวกับนิพพานอย่างนี้ว่าสอนหนังสือก็ขอกอกากับเพื่อการเริ่มต้นที่จะให้มันมีสติปัญญาฉลาดรู้หนังสือนี่มันฉลาดกว่าไม่รู้หนังสือนั่นจึงให้มันเรียนหนังสือแล้วก็ฝึกความฉลาดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไปใช่ถูกวิธีแล้วเราจะไปนิพพานอย่ามาหลงอยู่ในวัฏสงสาร ที่สมมติว่ามันจะต้องหลงในวัฏสงสารก็ให้มันเกิดความฉลาดขึ้นในกองทุกข์นั่นเองเพื่อจะไม่หมกอยู่กับกองทุกข์จนตลอดชีวิตเพราะมันมีสติปัญญาฉลาดไปตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้ว มันไม่โง่อะไรนานมันไม่โง่อะไรดักดานมันก็เปลี่ยนเป็นความฉลาดไปตามลำดับที่นี่ก็ทิศเบื้องซ้ายญาติและมิตรคำว่าซ้ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผิดตรงกันข้ามจากเบื้องขวานะเพียงแต่ว่ามีความสำคัญรองลงมาทำนองนั้นคำว่าซ้ายในความหมายอื่นหมายตรงกันข้ามจากขวากลายเป็นผิดไปก็ไม่เราไม่เอาความหมายนั้นเอาความหมายที่ว่ามันคู่กันกับขวามือขวาเก่งกว่ามือซ้ายมือซ้ายรองเป็นอะไรเป็นรองเป็นลูกน้องของมือขวามีทั้งซ้ายทั้งขวาก็ทำอะไรได้ดีถ้าคนเราเกิดมามีทั้งมือซ้ายมือขวาหน้าที่ของมือขวาก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของมือซ้ายก็อย่างหนึ่งพอรวมกันทั้งสองมือก็สมบูรณ์เท่านั้นเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไอ้คนบางคนอุตริใช้มือซ้ายแทนมือขวานั่นก็ต้องเปลี่ยนชื่อซะใหม่ว่ามือข้างนั้นเขาเป็นมือขวาไอ้คนที่เขียนหนังสือเลยมือซ้ายนะให้รู้ซะว่าไอ้มือที่ข้างเขียนหนังสือนั้นเป็นมือขวามันถนัดซ้ายคือไอ้มือนั้นมันเป็นมือขวาอย่างนี้เราก็ไม่หลงในความหมายคำว่าซ้ายขวาทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือนี่มันกลับกันอยู่อย่างนี้โดยทางภาษาพูดทิศเหนือเลยเลยเร็วกว่าทิศใต้คนไทยแต่โบราณก็เรียกทิศใต้ว่าหัวนอนในชิตาจารึก
รามคำแหงก็เบื้องตีนนอนคือทิศใต้เบื้องหัวนอนเบื้องหัวนอนหรือเบื้องตีนนอนตามใจเบื้องทิศมันหมายถึงทิศใต้ท่านเขาจึงนอนหันหัวไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามที คนโบราณเห็นความสำคัญของทิศใต้จะนอนไปหันหัวไปทางทิศใต้เป็นสวัสดีมงคลนอนไปหันหัวไปทางทิศเหนือเป็นอัปปมงคลนี่เป็นไสยศาสตร์ส่วนวิทยาศาสตร์จะมีอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าทางธรรมะทางศาสนานั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์อยู่ทางทิศใต้อยู่ทางหัวนอนทางทิศหัวนอนแล้ว เราจึงหันหัวไปทางทิศใต้ก็ถูกเหมือนกันคือเราจะไม่กระดากหรือขยะแขยงว่าเราเหยียดเท้าไปทางครูบาอาจารย์เนี่ยนอนมันคงจะทำให้จิตใจสบายกันมาทีนี้ใครทิศเบื้องซ้ายมันก็เป็นทิศสนับสนุนทิศเบื้องขวานะเอากันอย่างนั้นกันแล้วกันมือซ้ายสนับสนุนมือขวาให้มันมั่นคงขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจได้แก่ญาติและมิตรนี่ถ้าว่าเราจะมองกันในฐานะเป็นที่พึ่งมันก็เป็นที่พึ่งรอบตัวเพราะเรามีญาติมิตรรอบตัว เป็นที่พึ่งในความหมายทางสังคมคือร่วมมือกันเป็นจำนวนมากทำของยากให้เป็นของง่ายทำของหนักให้เป็นของเบาคำว่าญาติแปลว่าผู้ที่เราต้องรับรู้อยู่ในใจเสมอเพราะเขาเป็นญาติเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติต่อญาติคำว่าญาติแปลว่ารู้ธาตุศัพท์แปลว่ารู้ความหมายคือว่าต้องรับรู้ต้องนับไว้ในใจ ทินิมิตนั้นแปลว่าผู้มีความรักมิตะนั้นแปลว่าความรักแต่ไม่ใช่รักทางกามคุณมิตะมิทะอะไรก็ตามแปลว่าความรักคุณรักอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นผู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันเพราะเรามีทั้งผู้ที่เราจะต้องรับรู้ด้วยความรักใช้คำว่าวิสาสะวิสาสะแปลว่าเกี่ยวข้องกันเป็นประจำก็เกิดกำลังมันคงขึ้นมาทางสังคมเช่นหมู่บ้านนี้ถ้าทุกคนรักกันอย่างญาติมิตรก็เจริญศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้ความเจริญก็เป็นไปอย่างง่ายดายอยู่ที่พึ่งทางสังคมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ขจัดศัตรูออกไปเสียด้วยวิธีที่ดีให้ทุกคนเป็นมิตรถ้าทำผิดแล้วความเป็นศัตรูหรือไม่เป็นมิตรเนี่ยจะเกิดขึ้นแม้แก่พี่น้องร่วมสายโลหิตมันจะสำคัญมากอย่างนี้นะต่อให้เป็นญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตเรียกคลานตามกันมาอันนั้นก็เป็นศัตรูกันขึ้นมาถ้าเราทำผิดในทิศนี้ก็จะเป็นศัตรูที่ร้ายแรงเพราะมันอยู่ใกล้ชิดมันจึงสอนให้แผ่เมตตาจิตไม่มีใครที่เป็นศัตรูพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเราต้องยอมจิตใจของเราไปในทางที่ไม่มีใครเป็นศัตรูแ ม้มันจะมาฆ่าเราเราก็ไม่ถือว่าเป็นศัตรูจะพยายามทำดีชนะความชั่วไอ้เรื่องกระจูกมาสูตรพระพุทธภาษิตที่เคยมาเล่าฟังบ่อยๆนั่นก็จะเป็นหลักในเรื่องนี้ที่จะทำให้ใครในโลกนี้ไม่เป็นศัตรูก็คือเป็นมิตรหมดว่าโจรมาจับเราผูกกันแล้วเอาเลื่อยๆกักกระจะนี่แปลว่าเลื่อยพอเลื่อยมันเลื่อยผิวหนังขาดเราก็ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายไม่คิดประทุษร้ายแก่โจรนั่น ถ้าประทุษร้ายก็ไม่ใช่คนของตถาคตนี่ถ้ามันเลื่อยเนื้อขาดมันก็ไม่ประทุษร้ายแต่โจรนั่นมันเลื่อยถึงกระดูกขาดมันก็ไม่ประทุษร้ายแต่โจรนั่นเลื่อยเยื่อกระดูกขาดไม่ก็ประทุษร้ายแต่โจรนั่นเนี่ยคนของตถาคตไม่มีศัตรูมีบาลีเรียกว่ากักกระจูปมาสูตรในมัชฌิมนิกายอย่างนี้ถือเป็นจุดสำหรับเพ่งเล็งที่ว่าจะไม่มีศัตรู
แม้ตายไปก็ไม่มีศัตรูเพราะเราไม่คิดว่าใครเป็นศัตรูนี่ก็มีวิธีที่จะทำมิตรให้ทำศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยวิธีต่างๆกันไปคิดเอาเองจะชนะความชั่วในความดีได้อย่างไรก็คือตั้งเมตตาจิตต่ออยู่เสมอตายก็ตายไปด้วยเมตตาจิตท่านเราไม่มีศัตรูเราพูดได้ในส่วนตัวเราภายนอกก็จะดูว่าไอ้คนนี้มันฆ่าคนนี้คนนี้ก็เป็นศัตรูคนนี้แต่คนที่ตายไปนั้นไม่รู้สึกว่าใครมีศัตรูเขาตั้งความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เรื่อยในบทเมตตาที่ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้ไม่มีใครที่เป็นศัตรูมีเคล็ดมีอุบายที่จะทำศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยการตั้งจิตเมตตาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็กระทำต่อเขาอย่างตรงตามจิตที่เมตตาเนี่ยถือว่าเราทำตัวให้เป็นคนของพระพุทธเจ้าเป็นคนของตถาคตก็ทำมิตรเป็นศัตรูได้คำพูดในศาสนาคริสเตียนก็มีว่าตบแก้มซ้ายได้ตบแก้มขวาด้วยขโมยเสื้อไปแล้วเอาผ้าผมตามไปให้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเรื่อยมาเรื่อยก็อย่าไปโกรธมันนี่เพื่อจะทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรไปทั้งหมดเลยทั้งโลกเลยเป็นผีสางเทวดาสัตว์ดุร้ายเดรัจฉานเสือสิงอะไรก็ตามมันจะต้องเป็นมิตรไปหมดสำหรับจิตใจของบุคคลนั้นนั่นเรื่องฆ่ากันยิงกันเรื่องมันก็มีไม่ได้มีความหมายว่ามองดูกันด้วยสายตาที่สแสดงแห่งความรักเข้ากันสนิทเหมือนน้ำและนมนี่ตำนวนบาลีเป็นโลกแห่งมิตรไม่มีศัตรูเดี๋ยวนี้เป็นโลกแห่งศัตรูด่ากันระงมไปในบรรยากาศทางวิทยุไม่รู้ใครเป็นใครล้วนแต่เป็นคนเลวทั้งสองฝ่ายก็เป็นโลกแห่งศัตรูโลกแห่งความอาฆาตโลกแห่งความกลัวถ้ามันมีเมตตาจิตเป็นมิตรไปหมดก็มันเป็นโลกแห่งความอบอุ่นหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อมิตรเพื่อสร้างความเป็นมิตรนี่ก็มีอยู่ในบาลีแห่งจะเป็นอังคุตตนิกายก็จำไม่ได้ว่าถ้าสูงกว่าโดยลักษณะใดก็ตามให้แสดงความเคารพถ้าเสมอกันให้แสดงความเป็นกันเองถ้าต่ำกว่าให้แสดงความเมตตาปราณีที่ถ้าเอาตัวเราเป็นหลักมันจะมีมีต่ำกว่ามีเสมอกันมีสูงกว่าที่คนที่ต่ำกว่าเรามันเอาตัวมันเป็นเองมันก็จะมีต่ำกว่าเสมอกันและสูงกว่าตามบัญญัติความหมายทางโลกเพราะว่ากรรมเป็นผู้จัดให้ตัดโลกเป็นต่างๆกันทำอำนาจของกรรมนั้นก็เกิดความต่ำกว่าสมกันสูงกว่าถ้ากรรมการกระทำของเขาจัดเขาไว้ในฐานะที่มันสูงกว่าเราโดยอะไรก็ตามโดยอายุแก่กว่าเราตามโดยชาติสูงกว่าตามโดยอะไรสูงกว่าสมรรถภาพสูงกว่าเรียกว่าสูงกว่านะที่มันถ้ามันมีจริงเหล่านี้เท่าๆกันแล้วก็เรียกว่าเสมอกันนี่ถ้ามันด้อยกว่าเรามันก็เลยเรียกว่าต่ำกว่าไม่มีช่องไหนที่จะไปดูถูกดูหมิ่นใครเลย ใครมีจิตใจดูหมิ่นผู้อื่นคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ปฏิบัติ ที่สูงกว่าให้เคารพที่เสมอกันให้แสดงความเป็นกันเองที่ต่ำกว่าให้เมตตาปราณีเราจะเอาอันไหนมาดูถูกดูหมิ่นกันนะ พระก็ไม่มีโอกาสที่จะดูถูกเด็กเด็กเด็กวัดพระก็ไม่มีโอกาสที่จะดูถูกเนรหรือเด็กวัดหรือคนที่เลวไปกว่านั้นนั่นคอยถือหลักอันนี้ซึ่งเป็นหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ในรูปพุทธภาษิตจะบาลีหรือจะมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตามใจเราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านรับรองหลักเกณฑ์อันนี้นี่สูงกว่าให้แสดงความเคารพเนี่ยมันก็ยังไม่แสดงความเคารพมันจะแข่งดีมันจะปัดแข้งปัดขาให้หกกระเมนลงมา มันไม่สร้างความเป็นมิตรอย่างนี้นี่เสมอกันมันก็อยากจะกดให้ต่ำลงไปเสียมันอิจฉาริษยาทีนี้พอต่ำกว่าแล้วมันก็เลยเอาเป็นลูกไล่ไปเลย
ันดูหมิ่นดูถูกโดยประการทั้งปวงขอให้เปลี่ยนสมัยว่าในโลกนี้ไม่มีบุคคลใดที่เราควรจะไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามข่มเหงเขาเลย สูงกว่าก็เคารพเสมอกันก็เป็นกันเองให้ต่ำกว่าก็เอ็นดูเมตตา มีเท่านั้นจะสามารถพลิกศัตรูให้กลายเป็นมิตรไปหมดได้มันมีปัญหาปลีกย่อยของคนคิดแคบๆบางคนว่าเราไปเคารพข้าวมันก็เลยข่มเหงเรานี่ทำให้อันธพาลทั้งสองฝ่าย ถ้ามันเป็นโลกในยุคที่มีอันธพาลเต็มไปด้วยอันธพาลคนชั้นผู้บังคับบัญชาก็เป็นอันธพาลไอ้ลูกน้องมันก็เดือดร้อนนี่ไปเคารพข้าวมันแล้วก็ยิ่งว่ามันเดือดร้อนยิ่งเดือดร้อนแล้วมันว่าไม่มีอะไรที่น่าเคารพเลยสักอย่างเดียวมันก็ยากที่จะเคารพที่มันไปกันใหญ่แหละเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยอย่างน้อยมันก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีโชคดีได้รับมอบหมายทำหน้าที่อันนี้ก็เคารพในส่วนนี้แล้วกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทำความชั่วตามเขาหรือตามคำสั่งของเขา คำว่าเคารพนี่มันไม่ได้หมายความว่าก้มหัวลงไปแล้วทำตามทุกอย่างหรือไปปล่อยเป็นอย่างนั้นไปด้วยเคารพนี่เอาใจใส่ให้ถูกต้องตามวิธีตามเหตุตามผลก็เรียกว่าเคารพเคารพเอื้อเฟื้อเราเคารพต่อสุนัขนี่นะเราเอาใจใส่มันให้ถูกต้องตามเรื่องของการที่เราเป็นคนมันเป็นสุนัข จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเคารพเอื้อเฟื้อในสิ่งนั้นถ้าสูงกว่าโดยปริยายใดก็เคารพนั่นแหละเราอาจจะแก้นิสัยเขาได้ ถ้าเราไปแข่งดีเขาด้วยแล้วทีนี้มันก็จะเกิดเป็นอันธพาลต่ออันธพาลฟัดกันเลยที่เสมอกันให้แสดงความเป็นกันเองนี่ก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนสมเลเทเมาให้ประพฤติต่อกันอย่างถูกต้องกลมเกลียวกันไปนี่ต่ำกว่าก็เมตตาปราณีอย่าไปดูถูกเขาเห็นอกเห็นใจเขาสิเรื่องมันก็มีเท่านี้ในการที่จะปฏิบัติต่อสังคมคือผู้ที่จะต้องเป็นมิตรแก่กันและกันทั้งโลกเป็นทิศเบื้องซ้ายมันจะต่ำกว่าเบื้องขวาแต่มันก็ใหญ่กว้างกว่าเบื้องขวาเป็นเรื่องรอบตัวไปมากกว่าถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าสอนทิศเหนือหรือทิศซ้ายนี่ก็จะสว่างสวัยจะปรากฏสว่างสวัยราบรื่นแก่